สวัสดีครับผม PK นะครับและนี่คือรายการ time to talk หรือถึงเวลาคุยกันนะครับผมก็ขอบคุณทางรายการมากๆนะครับที่ชวนผมมาเป็นผู้แถมคําถามแทนรายการครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่เราพยายามค้นหามุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจเพื่ออินสปายกับคนหลายๆคนเพราะพวกเราหวังว่ารายการนี้จะมีผลประโยชน์ข้ามกาลเวลานะครับ วันนี้พิเศษมากนะครับผมเพิ่งไปงาน exhibition เพิ่งเอ็กซิบิชัที่เพิ่งผ่านมา Spotlight e x h i b i t i o นครับผมก็อยู่กับศิลปินทั้ง3คนช่วยแนะนำตัวเองนะครับสวัสดี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 ครับผมล่มล่มสังขาวัฒนานะครับเป็นครีเอทีฟดีเรกเตอร์โปรดิวเซอร์แล้วก็แบรนด์คอนซ l t a n t ครับอ๋ออาร์ติสด้วยลืมอาร์ติสอาร์ติสตสวัสดีครับผมเกมครับเกมเมอร์ครับเป็นแฟชั่นสไตล l i s t a n ์และอาร์ติสครับ สวัสดีครับผมเทนเทนทางกับน,นะครับผมเป็นโฟโตกราฟเฟอร์แ n d วิชวลอาร์ติส์ครับเราเพิ่งไปสปอตไลท์เอ็กซิบิชันมาเพิ่งเปิดงานวันนี้เลยรู้สึกงไงบ้างครับตอนนี้จริงๆก็รู้สึกว่าพลังงานเยอะนะครับแล้วก <laughs> ออ็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มใหม่ของการที่ได้ทางานกับศิลปินใหม่ 2, 2> คนด้วยครับช่วยช่วยบอกหน่อยครับว่าสปอตไลท์เอ็กซิบิชันคืออะไรครับผมจริง,รงๆโปรเจกต์นี้มันเกิดมาจากการที่ตอนแรกที่ทำครีเอทีฟคอมมูนิตี้นี่แหละครับแล้วก็ เราอยากจะสร้างเหมือนแคมเปญแต่ว่าที่ส่วนรวมเอ,อ่อการที่จะศาดตร์ส่องแสงสปอตไปที่แบบศิลปินรุ่นใหม่อะไรเงี้ยครับผมเคยไปเอ็กซิบิชันพี่แล้วนีทรรศการพี่แล้วสปอตเอ็กซิบิชันนี่คือเอพิซดสใช่ปะใช่ครับซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราได้จัดาง,งานนี้มาละแต่ว่าจะเป็นอีก2คนอันนี้ก็เป็น2คนที่แบบเฟรชเลยก็คือแบบหน้าใหม่อะไรเงี้ยครับนี่คือคอนเซปต์ของสปอตไลท์ใช่ไหมครับผม because t o w n House แบบผม,ผมก็ไป townhouse มาบ่อยมันก็เป็นหนึ่งใน นึ่งในแบ็กบนของวงการแล้วก็แบ็กบนของ r ารด้วยเพราะว่าทางเฮาส์อยู่ r ารนะครับก็ลองไปเช็คกันดูเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งแบบแล้วก็มีศิลปินมาตลอดเวลาใช่ไหมครับจริงๆด้วยแบ็คกราวด์ผมที่ทําแบรนดิ้งมาแบบสักคู่หนึ่งอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็รู้สึกว่าเห็นปัญหาว่าในการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแล้วก็เพิ่มเติมแนวด้านความคิดสร้างสรรค์น,นะครับให้กับแบบ ประเทศแล้วก็ให้กับวงการเพื่อแบบวงการเนี้ยมันจะได้กว้างขวางมากขึ้นก็เลยสร้างเป็นโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเราสปอตไลท์ที่พีเคเพิ่งไปมามันก็คือเป็นเอ่อแคมเปญ<า>ของเราที่เราอยากจะช่วยสนับสนุนด้านนี้เลยครับโอเคโอเคโอเคนี่เสื้อใหม่เสื้อใหม่เสื้อใหม่พูดถึงศิลปินที่มาสปอตไลท์เรามาพูดถึงเอ่อเอ่อเกมกับเชนบ้างครับนี่เป็นนิทรรศการแรกของเกมกับเทนหรือเปล่าครับผมใช่ครับจริงๆเราเคยทามาทีหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนแบบ เต็มตัวจริงๆกับฝั่งทาวน์เฮาส์แล้วก็เป็นเหมือนแบบเราเป็นเราเป็นแบบเมนจริงๆจับกับทางทาวน์เฮาส์เขาให้พื้นที่ในการทำอะไรเงี้ยอือแล้วเท่นเหรอ,อ,อ,อจริงถ้าเกิดเต็มตัวจริงๆเหมือนกันนะอันนี้เป็นเปิร์สเหมือนกันเปิร์สโลโอมโหเจ๋งเหมือนกันนะเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ของพี่ร่มที่เขาชอบสปอตไลท์เนอะแบบเอ้ย hey, อ cool, cool ิสพิริคูลอิสพิริคูลแล้วทาวน์เฮาส์มันเริ่มจากยังไงครับผม จริงๆก็เนี่ยแหละครับพอเราทำเอเจนซี่มาสักรู่หนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆในอินดัสทรีของครีเอทีฟบางครั้งคนก็อาจจะแบบมองข้ามแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาแนวเชิงด้านอินโนเวชั่นอะไรงนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าศิลปะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนได้ความคิดใหม่ๆการแก้ไขปัญหาการคิดไอเดียใหม่ๆอะไรเยงี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนของเสียงที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคนจะได้สนใจมากขึ้นเราคิดว่าเออคน ทุกคนนะ่ะจริงๆถึงแม้คุณทําธุรกิจ uh huh. ไม่ก็คุณทําบริษัทก่อชนหรืออะไรก็ตาม uh huh. มันต้องใช้ creativity ในการแก้ปัญหาอยู่แล้วศ uh huh. ิลปินเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็พาธุรกิจแล้วก็หลายๆอย่างใ,ให้เดินต่อไปได้ uh huh. uh huh. ก็เลยเกิดมาเป็นแบบโปรเจกต์ที่เราอยากจะรวมคนแนวแบบมีความคือผมชอบเทปท็อกนะ uh huh. อ่าใช่ uh huh. แล้วก็รู้สึกว่าแบบ ถ้าเราสามารถทำครีเอทีฟแนวเท็ดทอลได้หรือว่ามีการแลกเปลี่ยนไอเดียหรือว่าแบบพบปะเจอกันสังสรรค์ที่เชิงแบบพัฒนาอะไรเงี้ยครับเออร,รู้สึกว่าแบบมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่ขับเคลื่อนประเทศได้ดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางครั้งเราโตมากับข่าวบันเทิงที่มันค่อนข้างผิวแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะสร้างอะไรที่มันมีความหมายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยเราอยากจะสปอร์ตเออ ทางด้านความคิดทางด้านแบบการคิด critical thinking การแบบถกกันอะไรเงี้ยเราเราคุยกันเรื่องถกกันบ่อยเนาะเรื่องเรื่องการดีเบตแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เหมือนเราเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆแเพราะทุกคนมีความคิดของตัวเองแล้วพอมันได้สิ่งใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าอ๋อเจ๋งมากเลยบางครั้งพทีเราก็ไม่สามารถคิดได้ถ้าเราไม่ได้คุยกันอะไรเยเราบางครั้งคือในวงการมันไม่มีพื้นที่ให้แบบว่า cross กันครับยังไงครับ คือเราเรารู้สึกว่าทุกคนอาจจะแข่งขันกันโดยที่ไม่ได้พูดคุยกันอ่าแล้วเรารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วเราควรจะมองให้กว้างกว่านี้เพราะว่าจริงๆพวกเราเนี้ยเราก็จะไปสามารถช่วยโรงพยาบาลคิดคอนเซปต์ได้ช่วยแต่งตัวแบบเอคนได้หรือว่าอาจจะช่วยคิดคอนเซปต์ใหม่เพื่อมันพัฒนาสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอะไรครับคือขึ้น จริงๆล้วสกิลของครีเอทีฟมันแอพพลายได้หลายอย่างมากเลยนะครับรเพียงแต่ว่าศิลปะที่เราทางานมันแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆที่เรารู้สึกว่าอย่างงานของเกมล่าสุดก็คือสะท้อนเรื่องสังคมใช่ครับะสะท้อนเรื่องแบบการใส่ใจคนรอบข้างเพราะว่าจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง <ๆ S 2> ที่จะทําให้มันดีได้ก็คือคนใกล้ตัวของเราถ้าสมมุติเราสามารถทําดีหรือว่าคิดและทํากับคนใกล้ตัวก่อนอ่ะทุกอย่างมันก็จะสามารถแบบเอ็กซ์์ตไปได้ในความใหญ่ ขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นสเกลจากคนใกล้ตัวแล้วก็เริ่มต้นไปจากสังคมแล้วมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆอย <S <S ใช่ครับทเท่นละ่ะองานยิงยคอยเดียวของผมที่อยากนำเสนอก็คือความหลงไหลในแง่มุมต่างๆในของชีวิตเรามผมคิดว่าในสมัยเน,นี้ยคนเบิร์นเอาอะไรง่ายอใช่ใช่อ,ททอะไร <ๆ S 2> อะไรไปเร็วมากผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตเพราะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือคอยเดียวงแต่ละคนมันก็จะ เอาไปเลยใช่คืองานหลักๆคือคอยเดียอยากให้ทุกคนแบบนึกถึงแง่มุมเล็กๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบความทุกข์ความสุขความทะยานวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยทางานเงี้ยคืออยากให้คนแบบคํานึงถึงสิ่งนั้นแล้วก็แบบเหมือนให้คลิปโคอิงไปกับอนาคตนะตอนนั้นอน่าสนใจมันเหมือนมีแบบแบบอย่างที่พี่ร่วมพูดกิยนี้เป็นเรื่องของดีเบตเป็นเรื่องของไอเดียของแต่ละคนแล้วสามคนทั้งสามคนก็มาจาก ามาจากหลายที่เนะเราก็ไม่ได้เราก็เหมือนที่เรงบอกว่าเออมันต้องเป็น intersection ของของวงการด้วยเพราะว่าเราก็บางทีก็ต่างกันต่างคนต่างอยู่นี่ก็เป็นการรวมตัวกันของ3คนที่รู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมานานยังครับจริงๆร,รู้จักกันผ่านกันนะใช่ไหมปีประมาณปีหนึ่งเราก็มา collab ด้วยกันเรียกว่าเป็น collab ได้ไหมครับหรือว่าเ,เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเป็น featuring หรือไงดีครับจริงๆเป็นการแบบอ่าผมมองว่าเป็นการถูกัพ p อ o r t มากกว่าเหมือน <support. S 2> ว่าได้แบบได้รับ ได้รับโอกาสจากทางพี่โล่มมากกว่าแต่ว่าจริงๆเราว่ามันเหมือนดังเราเรารู้สึกว่าเป็นการแจมเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็โชว์ของแต่ละคนอ่ะก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันสิ่งนี้สนุกแล้วสิ่งนี้ยมันแบบเราจะเกิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเนาะเหมือนว่าเวลาเราแบบแชร์่งไอเดียอะไรเงี้ยมันทให้แบบทุกคนมีหลังมิติในงานนั้นไปเลยสมมุติผมถามจากมุมจากมุมที่จากมุมของคนที่ ่าไม่ได้เป็นศิลปินเนาะหรือว่าอาจจะมองแล้วแบบเฮ้ยมันเขาก็ว้าวกับความความสร้างสรรค์เพราะว่าความสร้างสรรค์มันก็เป็นอะไรที่มหาศา์นนเนาะสำคนที่อยากรู้เนี่ยอินสปิเรชั่นของแต่ละคนแน่นอนแต่ละคนต้องมีอินสปิเรชั่นไม่เหมือนกันอเอาอินสปิเรชั่นมาจากไหนครับผมเอเกมเริ่มต้นได้รับความคิดสร้างสรรค์จริงๆก็ได้รับมาจากเกมนี่แหละครับพระเหมือนแบบ มันมีงานยูเกิลเกมเยอะเหมือนกัน,นะครับใช่มันมีแบบเกมและการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับพราเหมือนแบบเราว่ามันมีอยู่ในยุคที่แบบก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เกมจะเป็นจะมีอ e ีสปอร์ตอะครับเกมการเล่นเกมถูกมองว่าการติดเกมมันเป็นคล้ายๆกับสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนสิ่งเสพติดบางอย่างที่มันแบบอาจจะแบบถูกตีตาก,กับสังคมว่ามันไม่ดีแต่จริงในเกมมันมี หลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากมีความเคียร์ทีมีการสร้างสารรค์มีการวาดรูปมีประวัติศาสตร์มีมิสตอลจีอะไรเงี้ยเป็นการเล่าเรื่องนะครับเป็นหนึ่งแบบในการเล่าเรื่องเป็นโลกโลกหนึ่งของศิลปินที่อยากจะครีเอทให้คนที่เล่นเขาเขาได้รับข้อมูลที่เขาได้รับมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อินสปายในวัยเด็กแล้วมันก็ต่อยอดมาตอนโตเนี่ยมันก็เลยเหมือนเราก็ลงไหลในการเล่นเกมแล้วเหมือนเราก็ได้โตขึ้นมาเราก็ได้เหมือนเราได้สร้างเกมเกม,เกมหนึ่งอะไรเงี้ย แล้วเทนลฮะที่เห็นบอกพูดเรื่องบนอาตะกี้นี้แบบเทนดึงแรงบัรดาใจแบบนี้อ่มาจากไหนคะคือในเรื่องณสมัยเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เข <c oughs> าเรียกว่าอะไรไม่ได้รับอินสปายมาเยอะเท่าที่ควรเพราะว่าผมได้รับอินสปายมาจากในช่วงวัยเด็กมากกว่าค <c oughs> วามเป็นชายฮูดคัาม่ีออฟเอชผู้แบบอะไรที่ที่บ้านเขาเหมือนถึงว่าทําให้เราแบบสมมติที่บ้านเขาเปิดหนังอะไรเนี่ยเราก็จะกลืนกินไปกับสิ่งที่เขาเปิดให้ดู มันแบบมันก็สร้างอิทธิพลให้กับเราประมาณหนึ่งในการจะค้นหางานใหม่ๆในรูปแบบเก่าๆได้ใช่เช่นแบบผมได้อินสปายหลักๆความเป็นวัฒนธรรมสูงเช่นแบบในรูปสมัยของเอเชียนจีนเจแปนนิสเอ็กตี้อะไรเงี้ยผมฮ่องกงเคยอย่างเงี้ยได้รับมาเยอะมากทําให้แบบผมสามารถเอาสิ่งเหล่ญญานี้มาผมคิดว่าการถ่ายภาพอ่ะมันคือศิลปะประยุกต์ประมาณหนึ่งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้หลายๆอย่างเอามาขมมด เป็นแก่นแก่นหนึ่งได้เช่นแบบความหลงไหลเนี่ยความนอสตจิตประมาณหนึ่งให้คนแบบณตอนนี้คิดถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมามใช่ประมาณนึงอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นแรงบันใจในการจะดเกี่ย่งงานออกมาใช่เพราะเป็นมูดฟิล์มเพราะนอสตาจิกมันก็เกี่ยวกับเรื่องฟิล์มเยอะเหมือนกันแล้วทันก็ถ่ายงานนี้ถ่ายฟิล์มด้วยใช่ไหมครัใช่ครับผมถ่ายฟิล์มไปเลยเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มัน,ม,นมันต้องใช้เวลาในการ จัดวางองค์ประกอบแล้วก็ใช้เวลาในการถ่ายทอดสะท้อนออกมาประมาณหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าการถ่ายฟิล์มเนี่ยมันทําให้เรามีดิเทตกับมันได้ได้ดีในการจับต้องอะไรบางอย่างเพราะว่าผมคิดว่าปัจจุบันโซเชียลมันก็มันมันทำให้รู้สึกว่าอะไรไปเร็วมาเร็วเหมือนกันก็เลยสิ่งนี้มันสามารถยืดเหนี่ยวจีรังยั่งยินในแบบงเราได้มันเป็นอะไรที่หัวใจเรามันอยู่กับมันเนอะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรืออินสตาเลชั่นหรือว่าอ่าเสียงเพลงก็ได้เหมือนกันมาจากใจใช่ทำให้เรา drive ไปกับมันได้ใช่ พูดถึงวงการที่พี่ร้องพูดตะกี้นี้เอ่อคิดมีความคิดอะไรบ้างครับเรื่องกับของแบบวงการศิลปะตอนนี้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เรามาทำที่ Spotlight Exhibition ซึ่งผมชอบมากแล้วก็ทาวน์เฮาสหรืออะไรก็ว่าไปมีความคิดอะไรเกี่ยวกับเอ่ออาร์ตซีนหรือ Creative s e กเตอของเมืองไทยบ้างไหมแล้วคิดว่าเราจะสร้างการพัฒนาไม่ว่าอในบุคคลหรือในตัวชุมชนในคอมมูนิตี้ได้ยังไงมากขึ้นผมรู้รสึกว่าทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วในแง่ความคิดสร้างสรรค์นะมันมันอยู่ทุกที่ทุกทางล้วคนไทยอ่ะเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วในตัวจริงครับประเทศเราถึงเป็นเป็นรอดมาได้ถึงทุกวันนี้นะใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมอยากพูดในฐานะแบ็กกราวน d ์ของผมเป็นหนึ่งในคนที่ appreciate แล้วกันเนาะว่าความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยคือผมมาโตมาในแบบเอ่อครอบครัวหรืออาจจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวที ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะได้มีโอกาส express ความคิดหรือว่าแต่ว่าโชคดีได้มีโอกาสไปเรียนและอยู่เมืองนอกนานก็เลยเห็นมิติอื่นในการกระบวนการความคิดที่เขาใช้ขับเคลื่อนประเทศแล้วก็แม้แต่การศึกษาอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เลยรู้สึกว่า inspiration ที่ถามเมื่อกี้ทุกคนคืออะไรคือของผมเองอะคือว่าการที่ใช้ pain point ที่ผมเจอในชีวิตนี่แหละหรือว่ากับ ประสบการณ์ในการทำงานอเออเราเอาอันเนี้ยมาเป็นตัว drive แล้วขับเคลื่อนเอออย่างอื่นอะไรเงี้ยครับใช่เราแค่เรารู้สึกว่าเอ่อศิลปะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันไม่มีดินแดนและไม่มีขอบเขตเหมือนเราพูดเรื่องปรัชญาอย่างเงี้ยอือใช่ไหมใช่เราใชเรื่องปรัชญาใช่ไหอ่าแล้วก็เรื่องเอ่อการถกเรื่องความคิดกันการคิดอะไรเอ่อด e เบตอะไรเงี้ยครับคือเราเรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้แหละมันมันจะเป็นตัวที่ถ้าเราพูดความจริงแล้วถ้าเรา พยายามจะสื่อสารกันด้วยความจริงเออเรารู้สึกว่ามันค่าไม่ได้เออแล้วแล้วศิลปะมันค่อนข้างถ้าอาร์ติสที่ที่เขาแบบไดมานิเฟสต์เด้เออร์เชอร์ตัวเองลึกจริงๆเขาเขาจะรู้ว่าแบบเขาต้องการพูดความจริงแต่เขาใช้แค่ใช้ศิลปะเป็นตัวแทนในการที่จะพูดเพราะว่าหลายๆอย่างบางครั้งเราพูดไม่ได้เรื่องการเมืองเราพูดไม่ได้เรื่องถูกไหมเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบประเทศเรา คืออาจจะยังไม่ได้มีวิธีการพัฒนาระบบให้ให้ให้ globalization หรือว่าให้แบบทันสมัยขนาดนั้นใช่เราเราก็เลยว่าโอเคเราอันนี้เราเข้าใจรากฐานว่าแบบคือเราเรามาอย่างนี้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะไปต่อไงกันเราก็ต้องอาจจะเปิดความคิดแล้วก็ integrate inclusive ใช่ของคนที่มีหัวคิดในหลายๆสาขา scientist engineer อินโนเวเตอร์น <nervous. S 2> ัก uh, ค uh ิด huh นักสร้างนักเคนที่จะมาช่วยในการเป็นสร้างหนทางให้ให้พวกเราต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีคอนเวอร์เซชันจากการที่ทำทาวเวอร์แล้วโปรเจกต์เนี้ยกับหลายคนที่อยู่ในสื่อและวงการครีเอทีฟคือทุกคนมีปัญหาเดียวกันว่าอินดัสทรมันเล็กแล้วก็ในแง่ความคิดและการแข่งขันมันอยู่แค่นี้คือมันอยู่แค่ในไทยและ ก่อนหนีอซึ่งมันไม่ได้สอนให้เราบางครั้งเราหลุดไม่เราไม่หลุดไงเพราะว่าเราไม่มีตัวช่วยที่จะให้อซ์พอตออกไปหรือเราเราไม่มีตัวเชื่อมที่เกาหลีเขาสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์เ i ร e ิฟอินดัสทรีของเขาคือเขาอซ์พอตเขาไม่ได้ขายคนโลโคอเขาพัฒนาศิลปินนักแสดงนักแสดงไม่ใช่นักแสดงนักแสดงเป็นศิลปินอ่าถูกไหมแล้วก็ใช้ใช้ในสิ่งพวกนี้ในการขับเคลื่อน ธุรกิจเขาที่นี่ของเราเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างเราผมก็แค่เป็นส่วนเล็กๆที่ใช้สปอร์ตไลท์ในการอีกไนนนี้ขึ้นมาละกันใช่เพราะตะกีน้นี้พี่ร่มพูดถึงเรื่องของอการพัฒนาของอธุรกิจด้วยซ้ำไปว่าศิลป,ปะมันพัฒนาธุรกิจได้ไอ้ตรงนี้พี่ร่มช่วยขยายให้หน่อยได้ไหมครับสำหรับคนที่อาจจะดูอยู่ว่าเฮ้ยทำไมคนถึงต้องมาสนใจความทำไมคนถึงต้องมาสนใจศิลปะด้วยหรือความสร้างสรรค์ด้วยเรียกว่าเพ r ยวบ e ีดละกัน จริงๆผมผมพูดง่ายๆดีกว่านะภาษาง่ายๆแล้วกันว่าจริงๆศิลปะในนิยามของผมนะมันคือ Cre เอทีฟแล้วก็ Cre a t i v e มันสามารถ drive economy ได้อันนี้ถ้าเราพูดในทางด้านแบบอี o โคนมนะในทางด้านเศรษฐศาสตร์นะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเครื่องมือที่เราสามารถจะ innovate ได้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการที่จะคิดเครื่องมือใหม่ๆการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่มีอยู่แล้วการเราใช้ Cre a t i v e problem ในการซอ l v e ปัญหาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าอันนี้คือศิลปะ ในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานในการบริหารธุรกิจคือคือทุกคนเราเราเชื่อว่ารีด a ้วยทุกคนใช้อันนี้อยู่แล้วจะมีของของตัวเองที่เป็นศิลปะของตัวเองเหมือนสติฟจ็อบส์อ่าอีลอนมัสคือ everyone everyone is yeah having their own craft and they use art to drive their business yeah so so art is not just art anymore right it's creativity yeah it's like it's everything right แต่เราก็เข้าใจว่าศิลปะหลายๆครั้งอ่ะคือมันเป็นด้านเอนเตอร์เทนเมนต์คือ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 คนอ่ะใช้มันเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อความเดิออ่ะดูอ่ะดนตรีมิวสิกวิดีโอดูของสวยๆงามๆดูแฟชั่นดูคือคือมันก็ไม่ผิดมันเป็นมันเป็นกรไกของคอน sumerism ของสังคมกระบวนการอารที่กลับมาที่ช็อตเทอมลองเทอมนะที่เมื่อกี้อยู่พูดว่าแบบความคิดเรื่องนี้ถูกไหมอ่ะการเสพกันอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่ใช่โอเคมันก็มีหลายอย่างที่รู้สึกว่ามัน มันเชื่อมโยงกันอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราในฐานะเราก็ทําสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามันน่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าการสร้างคนการสร้างทีมการสร้างออ,อาจจะไม่ใช้ไม่อาจใช้คําว่าแพลตฟอร์มเลยเนาะแต่ว่าคนที่คิดเราไปด้วยกันอะไรเงี้ยเออเราว่ามันเป็นพลังงานเป็น energy น energy, นะ energy สำคัญเนาะ energy สำคัญมากเลยเนาะนี energy สำคัญใช่ใช่ช่อ่ะ อขอไปถึงเกมนะเรื่องเรื่องความคิดเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องของวงการศิลปะหรืออาร์ตซีนที่ที่เมืองไทยก็ได้อยากให้อาร์ตซีนสนับสนุนความอินดิวดิวมากขึ้นนะครับเหมือนแบบบางทีเราถูกตีตราแบบความแตกต่างมันอาจจะถูกตีตราว่าแบบนอกลูกนอกทางหรือว่าอะไจริงๆแล้วถ้าเราเปิดใจแบบยอมรับสิ่งที่แตกต่างได้มันก็จะเกิดสิ่งใหม่เหมนแบบ ที่เราเจอกันทุกคนทุกคนก็มีสไตล์แตกต่างกันแต่ว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ซึ่งถ้าสังคมเปิดรับสิ่งใหม่ๆห,หรือความแตกต่างให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้งานมันจะออกมามีอะไรนอกกรอบมากขึ้นแล้วก็ทําให้สังคมมันแบบขับเคลื่อนไปโดยที่แบบแบบหน้าค้นหาแล้วก็ทําให้มันดูกว้างมากขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่ครับ เหมือนทุกคนก็ช่วยเหลือกันในการแบบค้นหาตัวตนค้นหาสิ่งใหม่ๆแล้วพอการที่แบบสังคมมันได้รับสิ่งใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็อยากจะพูดเรื่องที่แบบกล้าที่จะพูดความเป็นตัวเองมากขึ้นในทางที่สร้างสรรค์น,นะครับไม่ใช่แบบไปลงในความที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนแต่เอาแรงทั้งหมดมาสร้างสิ่งสร้างสรรค์แล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่มันดีขึ้นกับสังคมได้ใช่ใช่ใชมันเหมือนกับว่า เราควรปล่อยให้เขาแบบแตกต่างบ้างมันจะได้เกิดค,ความครีเอทีฟบ้างอะไรก็ว่าไปให้เปิดกว้างบ้างเรื่องของอินคลูซีฟด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> คุณแตกต่างไม่เป็นไรเนอะให้ยูยูยูวิวพูดคำว่าคำว,ว่าตรีตราเราว่าสําคัญเพราะว่าแบบคือแตกต่างมันไม่ได้แย่มันมัน,มนแบบภาษาอังกฤษก็เรียกยูนิคใช่ปะ่ะยูนิคแล้วก็อ a l t e r n a t i v e เนอะอย,อยูว่ามันความสําคัญมัน,ม,นมันต้องมีเนาะมันต้องอยูว่ามันต้องมีไหมถ้าไม่มีถ้าไม่ม,ม,มีโลกไปต่อได้ไหม จริงจริงมันก็ไปต่อในในอีกแง่หนึ่งมันก็เหมือนแบบว่าถ้าสมมุติมันมีความแตกต่างเกิดขึ้นเราก็จะได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของคนอื่นๆมากขึ้นนะ <c oughs> เพราะเรามองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่แบบที่เราใช้ข้อมูลของแต่ละคนเพราะว่าทุกคนเติบโตมาในครอบครัวที่ต่างกัน เราย่อมมีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วความแตกต่างนี้เราจะทำไงให้มันดีต่อสังคมและสร้างสารรค์ไม่ใช่ว่าเอาอไม่ได้สร้างแผลให้คนที่แตกต่างแต่ว่าผลักดันคนที่แตกต่างเพื่อให้ทําสิ่งที่สร้างสารรค์มัมนมันน่าจะดีกว่าครับสหรับผมใช่ใช่ใช่ผมว่าผมว่าผมว่าเรื่องนี้สําคัญแบบอยู่พูดถูกเลยแบบไม่มีใครเกิดมาแบบครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่คุณพ่อแม่เราไม่เหมือนกัน แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พ่อแม่ให้มาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ own it right and 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 be different ใช่ไหม <c oughs> เหมือนถ้าเราสามารถภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วเราก็เดินไปในแบบที่อ่ะเราเป็นอย่างนี้เราดีแบบนี้เรามีเราจะได้มองหาข้อดีแล้วก็ทํามันให้มันแบบให้มันอยู่ในจุดที่สร้างสรรค์แล้วมันจะลงโลกครับอื <c oughs> แล้วถ้าสมมุติทุกคนพยายามหาข้อดีในตัวเองได้ มากกว่าหมกมุ่นในข้อเสียเราก็จะได้แบบสร้างสร้างกลุ่มสร้างวายที่มันแบบอะอันนี้มันดีเราก็จะได้เดินไปหาสิ่งที่ดีแล้วเราก็รู้แล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรไม่ดีแล้วเราจะได้ไม่ทํามันดีกว่าผมว่าผมมองมองแบบนั้นผมมชอบคำนั้นนะแบบไปคูไปคูชอบมากชอบมากที่จริงอยากจะเสริมด้วยเรื่องแบบความออเทนติกแล้วก็ความเรียลครับใช่เพราะว่าเราเรารู้สึกว่าคน คนเรามองหาสิ่งนี้อยู่นะครับใช่มนุษย์มองหาสิ่งนี้อยู่แล้วก็มองหาอะไรนะความตัวตนความจริงครับความจริงความจริงใช่ความจริงเพราะฉะนั้นการพูดความจริงการแบบคิดดีทดําดีอะไรเงี้ยยกตัวอย่างใช่ก็คือคือ,คอ,คอเราเรา,เรารู้สึกว่าทุกคนมองหาอยู่แต่กลไกของสังคมหลายๆลยอย่างที่มันเบิดเบือแล้วมันทําให้ทุกอย่างแมสเซจมันหายไปอืมอืมครับรู้สึกว่าเราเราเราอย่างศิลป,ปะเนี่ยคือเรา บางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งแปลกสำหรับคนไทยเพราะว่าเพราะว่ามันมันห่างไกลคนถูกไหม mm hmm. แต่เรายังเรายังต้องการปัจจัยสี่ให้แน่นอยู่แต่แต่แต่มันยังไม่แน่นเลยบางครั้งเราเราอาจจะรู้สึกแบบเนี้ย <Yeah. Yeah. S 2> อ่าใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งประเทศที่พัฒนาคือเขาแน่นแล้วไงเขาถึงไปต่อด้านอื่นได้ด้าน mm hmm. วัฒนธรรมศิละปะการ mm hmm. เสริมสร้างบุคลากรแนวอ mm ื่นเอออันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องอยู่อย่างเข้าใจความจริง mm hmm. อ่ะเออว่าอันนี้คือความจริง mm hmm. แต่ความจริง ในสี่อย่างที่เรายัางมีไม่พอแต่เราอย่าไปสร้างอย่างอื่นขึ้นมาที่มันไม่จริงอีกอย่างเนี้ยคือ mm hmm. คือมันมันไม่ได้ไง mm hmm. ใช่ใช่เพราะฉะน,นั้นรู้สึกว่าเราต้องกราวด์ e hmm. d กับกับสิ่งที่เรามีแล้วก็เอศิลปะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพูดเรื่องความจริงเอาอย่างงี้แล้วกันใช่ใช่ใช่ใชอ่าหนังที่ดีละครที่ดี mm hmm. ช่วยพูดเรื่องความจริง mm hmm. แต่หนังไทยดราม่าอาจจะเป็นการสะท้อนสังคมแบบหนึง mm ่ง hmm. ที่คน ยุคหนึ่งชอบเศษถูกไหมอันนี้เราก็ไม่ว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องจริงเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่ประเทศเราเป็นอา,อาจจะใช่ไหมแต่ว่าสมัยยุคนี้มันค่อนข้างเปลี่ยนเร็วเหมือนที่เ็นพูดว่าขนาดอันนี้เขายังเฟรชมายแต่เขายังมีความคิดค่อนข้างแก่แดดเนอะ,อะพูดเองแล้วกันใช่ปะใช่เราคือคือคือขนาดคนยุคนี้ยังคิดอย่างนี้เลยอ่ะบางคนเนี่ยเออมัน มันก็้องกันอกมันก็สวนกระแสเหมือนกันเออใช่ในฐานะในฐานะคนดูเราต้องการอะไรใหม่ๆบ้างพี่เนอะอะไรอย่างงี้ปะ่ะซึ่งเป็นแบบ specialty ของศิลปะว่าแบบไม่รู้ดิทุกครั้งผมไปงานแล้วรู้สึกอินสปายรู้สึกเต็มใจหรือเต็มอิ่มชอบงานทั้งคู่เลยแล้วก็เออชอบอยู r ครีเอทดีเรคชั่นรู้สึกไปแบบดีรู้สึกดีต้องถึงกต้องซื้อเสื้อกลับมาแบบเนอะมันมันเต็ม มันสร้างมันสร้างพลังบวกให้เราได้ให้กับเราได้เพราะว่าจริงๆเราอยากซ่อนมสจแต่คือเราพูดมสจดังไม่ได้ไงเราก็โอเคศิลปะพูดก่อนแล้วกันศิลปะสังคมสะท้อนนู่นสะท้อนภาพสะท้อนนี้แต่จริงๆไม่ใช่มสจเราคือเราต้องการสิ่งเนี้ยที่ให้กับให้กับบ้านเราบ้างให้กับเอเชียให้กับหลายๆอย่างที่เราช่วยกันสิ่งนี้ is movement จริงๆก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่มันก็คำมันก็ค่อนข้างใหญ่ครับแต่แค่เป็นเหมือน ตัวอย่างแล้วกันที่ว่าเออที่นี่เราเวลคอม conversation นที่นี่ศิลปะเอ็กซ์เพรสได้เลยะครับ Which <eyebr? S 2> I think is one of the most important ส n g s สำคัญที่สุดเลยว่าการสนทนาการดีเบตการการคุยกันเนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไปไปถึงเทนบ้างดีกว่า,ามีความคิดอะไรเรื่องวงการศิลปะบ้างครับเทนหมือว่าวงการศิลปะเนี่ยมันสมัยเนี้ยคนคิดว่ามันจะต้องยากพอสมควรในการจะทำอะไร mm hmm. ต่างต่างแต่แต่สิ่งสำคัญของมันนะ่ะคือการนำเสนอ ในรูปแบบใหม่มากกว่าเพราะว่าคนสมัยนี้มันเขาคือคือศิลปะเนี่ยเราเราสามารถเบรนหรือเราแบบคอมบิเนชันกับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบรูปภาพแฟชั่นโซเชียลมีเดียเนี่ยทิกตอกก็เป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งเหมือนกันโซเชียลเฟซบุ๊กคือศิลปะการพอดแคสต์อะไรนู่นน่นั่นแต่สิ่งสําคัญหลักๆเลยผมคิดว่าศิลปะเนี่ยมันมันเหมือนเป็นภาษาของเราในการจะสื่อสารออกมาให้ทุกคนอะ เขาเหมือน appreciate กับสิ่งนั้น joyful c r e a t i v กับสิ่งนั้นคือผมคิดว่าเนี่ยคือแกนสําคัญในการจะนําเสนอความครีเอทีฟของแต่ละคนออกมาอืคือแบบคือแบบว่าดอนดอนไม่ mind, แบบเรา open mind กับสิ่งสิ่งนั้นมากมาก<ๆ>ใช่ใช่มันก็ละเอียดเหมือนกันนะเพราะว่ามันละเอียดนะมันต้องมันคือเหมือนที่พี่ร่มพูดเมกี้เนี่ยในเรื่องของละครที่แบบโอเคทําเพื่ออาจจะเป็นการตลาดทําทิ้งอะไรเงี้ยแบบ แล้วพอเอาแบบนั้นอะมาเทียบกับฟิล์มอาร์ตซึ่งแบบโอ้นี่ผมถามนะครับใช้เวลาคิดคอนเซปต์เนี้ยแบบนานปะกว่ากว่าทุกอย่างจะแพ็กเกจมาพร้อมเนี้ยใช้เวลานานไหมครับหรือว่ากว่าจะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็ต้องใช้เวลาอือก็ก็สะสมมาเรื่อยๆครับเอางล้งก็ช่วยช่วยกันผมแล้วก็อ่าเกมมีอะไรเกมก็จะปรึกษาทางพี่ร่วมเพราะว่าบางทีแมสเซจที่เราสื่อสารมันอาจจะไม่ได้แบบ มันอาจจะต้องปรึกษาตลอดเพราะว่าบางทีเรามีโลกของเราและภาษาของเราเราก็ต้องแบบปรับให้มันตรงกับภาษาที่มันเป็นภาษาที่เหมาะสมด้วยใช่เพราะว่าเหมือนบางทีเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากเราไม่เราไม่ได้แบบเราก็อยากจะแบบสื่อสารแมสเซจไปให้มันแบบว่าออกมาดูครีเอทีฟมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ศิลปะมันก็ทําให้คนคิดได้หลายรูปแบบอะไรเงี้ยอื เสางจริงจะบอกว่าใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไม่นานเลยจริงอหนึ่งเดือน no way r it looks really cool it looks really ไม่นานเลยนะเพราะว่าแบบแต่ละคนมัน bounce เ l วมากเลยมีความ performance ของตัวเองแล้วก็ใชแล้วสามารถคือมันมีกันได้แต่ละคนมีอะไรของตัวเองแล้วก็เราก็แชร์ริงกันล้วก็ปุ๊บ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 ทำงานแบบแยกกันทำงานแล้วก็ร่วมแต่ในเดือนนี้ก็คงเป็น intensive มากใช่ป่ะหรือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ จริงๆก็ยังเซสชันเพราะว่าเฝ้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 างานกันครับแล้วก็ดูแลลูกค้าดูแลดูแลดูแลแขกที่มาอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากให้ e NERGY ดีทุกทีนะเมื่อกี้ conversation อาจจะแบบอ่ะนิ่งๆหน่อยตอนนี้โอเคพูดหมดแล้วโอเคแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไม่แต่ไม่แต่ว่าเรื่องที่แทนพูดมันคือมันมันต้องมันต้องละเอียดมันมันแบบมันงานงานใจเนอะพวกเรางานใจเนอะมันต้องแบบมันต้องแคร์กับมันต้องมันต้องให้เวลากับมันมันต้องละเอียดกับมันมันต้องเซสชันมันมันเหมือนแบบ ไม่รู้ดิแบบมันเหมือนกับแฟน a little bit right like a ลูก or something like a baby you know จริงจริงเราก็เหมือนจะซีเรียสแต่ก็มี mood ไม่ซีเรียสเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจริงจังกับงานอ่ะแล้วเราจริงจังกับอาชีพที่เราทําสิ่งที่เราทําอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยจะเนาะเวลาเวลาพูดกี่ยวับค่ะมันก็ค่อนข้างเฮฟวี่เหมือนกันอ่ะใช่ใช่แต่ว่าจริงๆเราก็อยากสนุกเออสนุกสนุกในการแบบเหมือนเล่นเกมเดียวกันเหมือนนั่งแบบเล่นเกมด้วยกันอยู่แล้วแบบ ทำไงดีด่านนี้ยากจังแล้วเล่นเอ้ยอ oh! ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้เอ้ยมันต้องแบบมีอารม่์นิดนึงนะหรือว่าอย่างเงี้ยพอมันออกมาเป็นเหมือนมองเป็นเกมมากกว่าแล้วแบบเหมือนเล่นเกมใชพงพูดถึงการทํางานร่วมกันครลาบฟีเจอริงเลยก็ว่าไปการทํางานกับการทํางานสําหรับงานนี้เป็นไงบ้างครับผมสนุกไหมหรือว่ามีมีเรื่องราวที่เราจะเล่าไหมครับผมประสบการณ์ How was it คือคือถ้าเกิดคนจะมางานอ่ะคือมันมีความต่างกันเรื่องของมูดเพราะว่าของพี่เกมแกก็จะดูเป็นเรื่องสังคมเรื่องโซงซตี้ของผมก็จะดูแบบโคซี่เนาะทัจิตหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดคนมางานอ่ะมันจะต่างมูดมันจะคอนทราสกันเลยระหว่างชั้นแรกกับชั้นสองใช่คือแต่แต่ทุกคนที่ได้รับสารมวลสารอย่างเงี้ยกลับมาคือคือเขามีหลักไหนามิติในการที่เขาจะรับได้คือคืองานคือพยายามจะให้ เราอยู่ได้กันอนะ่ะพยายามให้เรามันมีหลากหลายมิติหลากหลายเวอร์สในการที่เขาจะรับได้รับกลับไปใช่แล้วก็มองแบบมองเหมือนแบบว่าคือในงานมันจะมีพวกโปรเจคเตอร์ฉ่ายพวกอิเลเมนต์หรือหรืออะไรเงี้ยคืออยากคืออะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คนเข้าถึงง่ายอยู่แล้วคือก็อยากให้เขามีกิจกรรมปาลุปโป่งของมีเกมอะไรเงี้ยคือมันก็จะท้อนสิ่งสิ่งนั้นได้คือคนสามารถถ่ายภาพทีวีได้อะไรเงี้ยคือ คือสิ่งนีม้นมันมันเป็นสิ่งที่ง่ายในการที่เขาจะเข้าถึงอะไรง่ายๆคือศิลปเนี่คือจะบอกว่าศิลปามันเข้าถึงง่ายมากขอแค่เราจะนําเสนอออกมาเขาก็อิจอยกับมันได้ใช่ประมาณนึงครับผมประมาณนั้นได้ bounce idea กันทํางานมาเดือนหนึงได้ bounce idea กับพี่ร่วมกับเกมกันเยอะเหมือนกันพอสมควรเลยใช่ไหมคือแต่ละคนก็มีมุมมองอที่แตกต่างกันโดยแต่ละคนก็อาจจะมองพี่เกมกับน้องมองในมุมว่าจะพี่ร่วมก็จะมองในมุม marketing พี่เกมก็จะมองในมุมแบบเออ performance ผมก็จะมองในมุมแบบเออ ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาผภาถ่ายประมาณนี้ใช่คือแต่ละใช่แล้วเขาจะมีมุมมองอยากจะแนะนํแนะนำเสนอได้ก็คือแบบต่างคนก็ต่างมีอะไรที่มีสกิลของแต่ละคนอยู่แล้วคือสามารถมันมา้านกันได้ครับผมแล้วแล้วไหนๆถึงเกมแล้วแล้วเกมหล่ะประสบการณ์ในการทํางานใน Town House e x h i b i t i o n นี้เป็นยังไงบ้างครับผมจากหนึ่งเดือนมาถึงวันนี้ก็ไล้ก็สนุกครับมันเหมือนแบบว่าพอได้ได้รับได้รับโอกาสมาก็รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบได้ปลดปล่อยแบบ Hmm. ได้แบบเอาภาพในหัวให้ออกมาได้แบบได้ได้พูดอะไรเงี้ยแค่ร um> ู้สึกว่าเหมือนศิลปะมันก็เยียวยาจิตใจเกมประมาณหนึ่งพอมันได้เกิดขึ้นจริงมันก็เหมือนแบบว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เราคิดมาตลอดสิ่งที่เราสะสมมามันทําให้เรารู้สึกว่าแบบพอได้เห็นมันเกิดขึ้นจริงเรารู้สึกแบบอิ่มนะครรู้สึกว่าอิ่มเอมแล้วมันก็มีแรงใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ย it's a good feeling นะ it's a good feeling นะแบบแบบรู้สึกเต็มอิ่ม ซึ่งอาจจะขมๆก็พูดแล้วว่านี่คือนี่คือศิลปะที่แบบนี่คือความสำคัญของศิลปะเฮ้ย I o o t t n o w w ว่า I don't know ว่าโลกใบนี้มันจะแตกเมื่อไหร่แต่ว่าเฮ้ย could right now just do make some art ใช้ความสร้างสรรค์แทนที้จะไปทําอะไรกับชีวิตแบบแทนที้จะไปทําอะไรก็ตามไปใช้ความรู้สึกนั้นแหะเนาะพี่ร่มอ่ะพี่ร่มอ่ะการทำงานกับศิลปินแนวหน้าของวงการเป็นไงบ้างครับการทํางานกับ สนุกดีครับใช่มีหลายตัวละครมีเด็กเกเรมีเรียบร้อยครับอะไรครับใช่ใช่ใช่ช่สนุกไหมครับสนุกนะในฐานะเป็น creative director รู้สึกว่าแบบแต่แต่ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเวลาเราำกําลังมันมี message ที่ทําอยู่ใช่ครับสิ่งที่ทํามันก็เลยไม่เหนื่อยครับแล้วเวลาเรารักมันมันก็ทําอะไรก็ไม่เหนื่อยเนาะใช่ใช่รู้สึกว่าแบบมันเป็นธรรมชาติเนาะใช่เรามีเรามีแพชชั่นในการได ดีเลย <ทำ S 1> เรามีจุดพอย n t เดียวกันในการจะนำเสนอ,อ,อเราเหมือนแบบเราก็อยากเจอแบบคนอื่นด้วยอะไรย่าเงี้ยครับในงานใ,ในช่วงที่เราจะเรารู้สึกว่าการพบปะและเปลี่ยนความคิดเราเจอกันเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันอาจจะพาเราไปในที่ใหม่ๆรู้สึกว่าค่อนข้างตื่นเต้นกับสิ่งนี้ดีเลยครับดีดีดแล้วหวังว่าจะมีต่อไปเรื่อยๆนะ Spotlight ผมก็รอฟังรอดูรอชมรอ experience กับมัน ไหน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 ก็3คนผมนั่งสัมภาษณ์กับแนวหน้าของอวงการศริลปะตอนนี้หรืออย่างน้อยอารีก็ได้ OG of r อ Townhouse, What up, s p t t l i g h t Exhibition มีอะไรที่จะฝากแบบฝากน้องๆไหมครับสำหรับสำหรับน้องๆที่อยากเติบโตมาเป็น c r e a v e Director หรือเป็น Stylist หรือเป็นช่างภาพหรือเป็นศิลปินอ่อก็ว่าไปมีอะไรที่จะฝากไหมครับผมคิดว่าคือแต่ละคนนะก็มีเขาเรียกว่าอะไรโอกาสที่ไม่เหมือนกัน คือต่อให้เราเหมือนแบบว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาตอนไหนแต่เหมือนว่าเราไม่จำเป็นต้องสักเซสในสิ่งที่เราทําือคือเราอาจจะสักเซสแต่เราจะมีความสุขไหมในสิ่งที่เราทําคือคือขอแค่ให้คนแบบนั่นแหละเราเราลงไหลหรือเราม,มีความสุขไปกับมันก็พอแล้วไม่ถึงว่าณตอนนั้นเราทําอะไรแล้วเรามีแพลชันกับมันเรา drive ได้ไปกับมันได้เลยคือไม่ว่าจะทําอะไรเอเวอร์ติ้คือ just just as be yourself and happy จบ นั่นเห็นด้วยเป็นด้วยมิสเต er อร์ i s i o n a r y สำหรับผมก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะฮะอยากให้เด็กรุ่นใหม่มองโลกแบบว่าต่อให้เราแบบทำผิดพลาดหรือว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดีที่มันผ่านมาแล้วก็มองปัจจุบันแล้วอดีตมันก็คือแค่เครื่องเกินใจมากกว่าแล้วก็เก็บอดีตไว้ เป็นการปรับปรุงอนาคตให้มันดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําถ้าตามใดที่มันยังไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับสําหรับผมจริงว่ามีเรื่องปัจจุบันมิสเตอร์รีบอนของเรานะครับก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าโลกยุคนี้มันมีหลายอย่างที่แบบ พาให้เราเดินไปหลายๆทางได้อะไรเงี้ยครับโดยด้วยโซเชียลมีเดีย Media, การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมของทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยครับเราเราไม่รู้นะถ้าเราคิดเป็นคนเด็กรุ่นใหม่เรารู้สึกว่าเสี่ยงมันเยอะแล้วก็รู้สึกว่าความชัดเจนมันจะไม่มีอืมคือคือรู้สึกว่าแบบอยากให้ใช้เอม a t h y ก็ได้อ่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนาะแล้วก็ ลองคิดถึงคนอื่นด้วยคนหลายๆคนผู้ใหญ่ด้วยครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เป็นคนให้กําหนดเรามาอ,มอผู้ะระบบสังคมระบบประเทศผู้ใหญ่สร้างมาก่อนเราหน้านี้เราเข้าไป study เขาก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเราถึงค่อยตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเราจะเดินยังไงบางครั้งเด็กรุ่นใหม่ก็ตัดสินเร็วเกินไปใช่ครับซึ่งซึ่ง,งมันไม่ค r i t i c a l จริงแล้วเรารู้สึกว่า เราก็ต้องฟังคนที่มี experience ด้วยเหมือนกันแต่เราก็เข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องการความจริงอ่าเราจุดตรงกลางที่เราจะเดินต่อไปมันอยู่ตรงไหนความชัดเจนจะอยู่ยังไงเราจะต้องอยู่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือ,ค,อคือค่อยๆไปแล้วก็หาวิธีที่ท,ที่จะ,ะเติบโตผ่านยุคที่มัน chaos <laughs> ไปให้ไปให,ไปให้ไปให้แบบเป็นคนที่ มีอะไรโปรไวให้กับสังคมแล้วก็อย่างอื่นที่ตัวเองชอบอะไรครับรู้สึกว่าอยากอยากให้มีแต่รู้ใหมมีคลา r ร t ตมีความใสดีเลยครับ,มรบผมก็ขอฝากบ้างนะผมแบบกฝากบ้างว่า,ฮา,วาเฮ้ยเะ่กี้นี้เราฟังมาสามคนแล้วอยากบอกว่าเฮ้ยแบบใครบอกว่าคนที่ฉลาดหรือคนที่มีปัญญาต้องแต่งตัวแบบเรียบร้อยเท่านั้นคนนี่เราศิลปินแนวหน้า3คนพูดเรื่องปัจจุบันบ้างพูดเรื่องเอมเสซีบ้างพูดเรื่องบีโอแซฟ์บ้างใครบอกว่า ใครบอกว่าต้องใส่สูต้องดูเรียบร้อยแล้วคุณแต่งแต่งแฟชั่นแบบเกมมีความแตกต่างหรือแบบเถ่ายถ่ายฟิล์มความแตกต่างสําคัญแล้วก็ความอินดิวิวชวลิตี้มันก็ไม่ได้แย่มันมีความมันอาจจะมีความไม่แย่มันอาจจะมีความแย่แต่มันก็มีความไม่แย่เหมือนกันมันไม่ได้แบบขาวดําแล้วมันก็มีความมันมีความดีในในนั้นเหมือนกันการที่เราอ่าเอ็กซ์เพรสการที่เราทําในสิ่งที่ข้างในมันบอกว่าต้องทําอย่างนี้เยียวยาตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองทํา อย่าตอบใดที่ไม่ h ์ r โ nobody ใช่ไหมเกมตอบใดที่เราไม่ h ์ r โ nobody just express ดูแบบสร้างความสร้างสารรค์อะไรเงี้ยดีเ a t คุยกันอะไรเงี้ยเนอะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะแล้วก็ yeah like who said that you need to you know be a แบบ pattern ถึงจะเรียกว่าโอเคแบบมีความรู้อะไรเงี้ยเนี่ยสามคนเนี่ยแต่งตัวจ้าบมากแก๊งนี้แต่มีมีมาพร้อมความรู้ความไฟแล้วก็ความแบบความ smart มแต่แต่ความ smart มไม่ได้แปลว่าต้องแต่งตัว smart ก็ได้อันนี้จู มันคืออะไรถูกหรือเปล่าใช่ก็ฝากไว้นะฮะฝากไว้นะครับ s p o t l i g h t exhibition นะครับผมช่วยฝาก Plug-in นด้วยครับพี่ร่มเ a m e Error แล้วก็ Tentaka นะครับผมฝาก Exhibition s p o t l i g h t exhibition ด้วยนะครับถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับวันจันทร์ถึงศุกร์หกโมงถึงสามทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงสามทุ่มครับเป็นเอ็กซิบิชันที่เราจัดทุกสามปีเพื่อจะโชว์ศักยภาพของคนรุ่นใหม่แล้วก็ต่อไปนี้เราก็จะทำ โปรเจกที่ช่วยด้านสังคมแล้วก็ด้านศิลปะด้วยครับระหว่าง,งเราทำอาชีพของเราเนาะก็อ n The Lookout นะครับเดี๋ยวจะฝากแท็กไว้ข้างล่างนะครับก็แอดร่วมแบรนด์ Townhouse แล้วก็แอดสปอตไลท์เอ็กซิบิชันต่อที่เกมนะครับผมก็ plug in ได้เลยครับติดตามผลงานของเกมได้ที่ไหนครับผมถ้าเป็น Exhibition ก็ติดตามที่ Townhouse ครับแล้วก็ไอจี IG ของ Spotlight ของ Townhouse แล้วก็ถ้าฝั่ง s t y l i s ิ f แฟชั่นก็ฝากติดตามผลงานที่ Air Visionary ครับ ก็อาจจะค่อยๆทยอยลงผลงานไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้ครับก็เดี๋ยวฝากไว้ข้างล่างนะครับ #adgameerror#errorvisionary นะครับผม #hashtag#hashtag#hashtag สุดท้ายครับคุณเชนครับผมถ้า e x h i b i t i o n ก็ฝากไงครับผมอย่างที่บอกไปก็คือจัดถึงที่เด่นคือจิกาคือมันอยากให้ทุกคนมางานเพราะว่ามันมีหลักหลายมิติที่เราจะได้รับกลับไปได้ก็คือแบบเราจะนำเสนอสิ่งที่ดีอยู่แล้วในการอยากให้คนมางานได้รับอะไรกลับไป S <S 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 เหมือนกันครับผมไอจี IG ผม t e n ทากะก็จะลงงานเรื่อยๆครับผมส่วนใหญ่ที่เห็นก็อนนลลอมหมดเลยก็คืออยากให้คนติดตามแล้วก็เหมือนแบบถ้าสนใจอะไรก็ได้ก็จะมีแฮชแท็กของผมขึ้นมาอยู่แล้วติดตามก็ได้ผมในหน้าโปรไฟฝ่ายโอเคแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กอะไร t ทนทากะเทนทากะแฮชแท็กเทนะนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแก๊ง spotlight exhibition อย่าลืมติดตามครับที่ townhouse space นี่มี Rome Brand Game e r r er, r และ t e n ท h a กันะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทาง Time to Talk The State Time ขอบคุณครับ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 